สุพรีมอัปเดตสนับสนุนโดยสวัสดีครับเหล่าสาวกสุพรีมชลบุรีอีเทคกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุพรีมอัปเดตแม้ว่าวอลเลย์บอลไทยลีกจะอยู่ระหว่างพักเล็กแรกและกลับมาดวลเพลงตบกันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคมแต่ทางสุพรีมชลบุรีอีเทคได้มีนัดกันเฉพาะกิจร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนณตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่24ธันวาคมก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนในช่วงปีใหม่กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้เหล่าทีมงานสุพรีมชลบุรีอีเทคร่วมเดินทางกันไปที่ตำบลคลองโคนอย่างครบครันนำโดยประธานสโมสรพานุวัฒน์ขันธโมลีกุลโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์ปิยนุชแป้นน้อยอัชราพรคงยศและแอชลีย์เฟรเซอร์พร้อมทั้งบรรดานักกีฬาและทีมงานอีกกว่า30ชีวิตจะขาดไปเป็นแค่ดีดีแฮริสันคนเดียวเท่านั้นที่เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ฟิลิปปินส์บรรยากาศของการปลูกป่าชายเลนก็เป็นไปอย่างสนุกสนานทีมงานทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขกับการได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของแอชลีย์ที่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับการปลูกป่าชายเลนทางสโมสรก็พานักกีฬานะครับแล้วก็โค้ชแล้วก็สตาฟโค้ชทีมงานทุกๆคนนะครับมาปลูกป่าชายเลนนะครับที่สมุทรสงครามก็ทุกคนก็สนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรเราเองก็จัดขึ้นทุกๆปีนะครับเพื่อเป็น CSR นะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีความจะได้ผูกความสามัคคีของทีมงานนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกๆคนครับสนุกสนานครับทุกคนสนุกสนานกันดีขอบคุณครับหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทีมงานสุพรีมชลบุรีอีเทคจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่และกลับมารวมตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้งในวันที่4มกราคมแต่ว่านักกีฬาบางส่วนอาจจะติดภารกิจเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงทำให้นักกีฬาทุกคนจะมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมกันแบบเต็มที่ราวๆกลางเดือนมกราคมก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเล็ก2จะเริ่มต้นประมาณ1สัปดาห์กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีปีใหม่ครับสุพรีมอัปเดตสนับสนุนโดย